ดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะช่วงนี้ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยตื่นตัวเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 นะคะที่แพร่ระบาดแล้วก็ตอนนี้หลายคนกังวลจนกระทั่งไปซื้อของมากักตุนเต็มบ้านไปหมดเลยค่ะสังเกตตามเชลหรือว่าชั้นวางบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยหายเกือบเกลี้ยงเลยนะคะกลายเป็นสินค้ายอดนิยมไปเหตุเพราะว่าทำง่ายรับประทานง่ายแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรับประทานง่ายก็จริงแต่ทานมากๆเนี่ยมีผลต่อร่างกายนะคะแต่จะมีผลอย่างไรเดี๋ยวมาบอกค่ะตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีร้อนจัดบางพื้นที่ค่ะภาคอีสานอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากคือจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารสกลนครอุดรธานีหนองบัวลำภูขอนแก่นชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์มหาสารคามร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์ค่ะภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากคือจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากคือจังหวัดนครนายกประจินบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะส่วนมากคือจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะมาค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันสักหน่อยค่ะนักโภชนาการเนี่ยเขาจัดให้เป็นอาหารด้อยคุณค่าที่มีแป้งและผงชูรสจำนวนมากค่ะถึงแม้ปัจจุบันจะมีการปรับสูตรเพิ่มคุณค่าทางสารอาหารมากขึ้นแต่ย้ำแบบนี้ค่ะว่าอย่ารับประทานมากจนเกินไปอาจจะส่งผลต่อร่างกายได้ค่ะเนื่องจากมีปริมาณแป้งและโซเดียมสูงเสี่ยงต่อการเป็นไตวายความดันโลหิตสูงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคอ้วนและอาจส่งผลให้เป็นโรคขาดสารอาหารได้อีกต่างหากค่ะฉะนั้นถ้าเกิดจะรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยนะคะควรจะเพิ่มสารอาหารเพิ่มผักเพิ่มเนื้อสัตว์ที่เขาเหมือนอยู่หน้าซองนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็อย่ารับประทานเกินวันละ1ซองต่อวันนะคะซึ่งจะมีผลต่อร่างกายในระยะยาวค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้หลายคนก็อยากดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็เป็นห่วงด้วยกลัวว่าเดี๋ยวต่อไปจะมีปัญหาออกจากบ้านไม่ได้ซื้อของลำบากหรือเปล่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถือเป็นอีก1ทางเลือกหนึ่งแต่ย้ำแบบนี้ค่ะว่าอย่ารับประทานมากจนเกินไปนะคะหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วค่ะแต่ว่าพักกันสักครู่เดี๋ยวติดตามตลาดข่าวกันต่อค่ะ